อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยไอ้นาเออเข้าใจไหมอย่าลืมกดไลค์ก็สวัสดีทุกคนด้วยวันนี้อยู่ผมเป็นฟลิปอีกครั้งตอนนี้เรามาทดสอบโดรนกันอยู่กลางป่าเอลิสเข้าไปเยี่ยวอยู่ตรงนู้นแล้วโดรนอยู่ไหนอ๋ออยู่ตรงนั้นนี่เองมันเป็นโดรนที่เอาไปแกล้งเอลิสโดยเฉพาะมันแกล้งไงบนเวียอะไรติดอยู่ด้วยนั่นมันก็คือพลุยังไงแล้วพระเจ้าช่วยนี่จะบอกนะว่าใช่เราจะจุดมันแล้วตามไปยิงเอเลียสถึงที่กันเลยทีเดียวละเอาล่ะทุกคนมันต้องเป็นอะไรที่สนุกแน่เลยเอเลียสเตรียมตัวไว้ให้ดีละนี่ระวังด้วยนะระโคระโคมันไปถึงนู่นแล้วว้าวว้าวเฮ้ยเฮ้ยมันผ่านผีใหม่ไม่ตั้งนานไม่ใช่เหรอวิ่งเสร็จแล้วกำลังยังขี้อยู่เลยการขวางเส้นทางของดาบกูจริงๆไปแล้วสัตว์ตามมาดิเดี๋ยวจิ๋มก็ตามไปเลยว้าวว้าวว้าวพูดนั่นแม่งไฟไม่ปากมาทำไงเนี่ยเด็กๆยังเป็นแบบอย่างนะถ้าจะทำก็เอาไฟแช็กมาจุดเอารอดเอาล่ะตอนนี้เราจะตามเอเลียสไปมันจะเป็นไอเดียที่แจ่มมากๆเลยจะไม่คิดว่ามันจะเจ๋งได้ขนาดนี้เดี๋ยวเขาได้เข้ารีบตามเอเลียสไปเลยแต่ต้องรีบแล้วจะตื่นเต้นใจเย็นหน่อยวะเอาล่ะทุกคนเราไปติดตามกันต่อดีกว่าว่าเอเลียสจะหนีจากโดรนนี้ได้ไหมเราต้องทำตัวเงียบเขาไว้เว้ยจะได้ไม่รู้ว่าเป็นกูกูไม่น่าจะรู้หรอกไม่รู้เฮียแล้วนะสัตว์แต่มาทำไมเนี่ยกูกระโดดน้ำไม่ดีไหมไม่อยู่แล้วกูว้าวว้าวว้าวมันไปได้ยังวะแม่งน่าจะไปแล้วมั้งว้าวว้าวว้าวไอ้สัตว์กลับที่เดิมนี่ร้อนอะไรล่ะเอ้ามึงไม่รู้มันอันตรายเหรอเนี่ยไอ้พวกเวรเล่นของเล่นเด็กเลยตอนนี้เราได้ประจำการโดนพร้อมแล้วเอเลี่ยนอยู่ในบ้านคุณยายเอาอะไรไปเอาหลับไปยังไงเอเลี่ยนก็ต้องออกมาแน่ใครมาเคาะประตูอ่ะโอ้พี่บ้าแม่งกูไปเลยสัตว์เอเลี่ยนไม่ออกมาเลยอ่ะโอ้พระเจ้าช่วยเบนมันจะไหม้บ้านคุณยายไหมเนี่ยเฮ้ยไฟจะไหม้บ้านนะรู้ไหมเอาไอ้สัตว์เป็นรู้นี่มันเข้าขายทำลายทรัพย์สินนะเนี่ยเออก็ใช่ไม่ใช่บ้านคุณหรอกบ้านคุณยายสัตว์โอ้พระเจ้าช่วยเอาไอ้สัตว์นังคาบ้านทะลุอีกตายไอ้สัตว์กูตายนะแม่งไม่น่ารอดนะกูนี่มึงสโมควิดเอวีเดย์บ้านคุณยายเหรอเนี่ยไอ้สัตว์สนุกสนานกันใหญ่เพื่อความบันเทิงกูถ่ายคลิปไว้เรียบร้อยนี่น่าจะถ่ายคลิปไว้ทำไมเล็ดนะอย่าบอกนะมันน่าจะจริงจังจริงจังแค่ไหนมึงรู้ไหมเราแค่เล่นขำๆใช่ไหมคุณยายนี่บ้านยายจะไฟไหม้ผมมึงเล่นกับอ้อมขำป่ะถูกต้องแล้วคุณยายต้องเรียกสิทธิ์มาทำกระจกคุณยายแตกเลยนะเว้ยหลังคาทะลุอีกต้องรับผิดชอบนะเอลิสนะเอ้าแล้วทำไมผมนายเบนมันทำคุณยายไม่รู้เลยว่ามันยิงผู้เข้ามาเนี่ยเราไปหมดเลยนะถ้าหากเอลิสที่ทำอ่ะคุณยายไม่เกี่ยวกับผมนะเอลิสทำเลยเพื่ออะไรเบนเพื่ออะไรจริงจังนะเอลิสไม่จริงจังได้ไงกูไม่มีเงินจ่ายคุณยายมึงอย่าร้อนเล่นนะเว้ยเบนคุณยายถึงมันไม่รับผิดชอบครอบครัวเราแต่ผมจะรับผิดชอบเองครับมึงไม่รักคุณยายเหรอมึงร้อนเล่นกับชีวิตคุณยายใช่ไหมเนี่ยมึงเห็นเศษอะไรกระเด็นเข้ามาในบ้านมั้ยใช่อะไรเข้ามาในบ้านเหรอขอตัวก็แล้วกันไปขอเงินคุณยายก่อนไอ้สัตว์เอาอีกแล้วนะมึงเนี่ยโอ้เอเวนไอ้กระเทยควายไอ้โอ้เอเลนอย่าวิ่งมาทีนี้สิเอ้าว้าวว้าวมันโดนรถชนดิเอเวนเฮ้ยขอโทษน้องชาย